ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2563ค่ะสำหรับนักการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะจะเน้นไปที่การประเมิน ITA นะคะของปี2563ค่ะจะขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรทั้ง3ท่านในวันนี้หน่อยนึงนะคะท่านแรกค่ะท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผอ.ฉวีวรรณินวงศ์ค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะค่ะสำนักงานปปท.ค่ะท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโทนะคะจากมหาวิทยาลัยเกริกค่ะท่านได้รับวุฒิบัตรนะคะผู้นำสตรีค่ะจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีสหรัฐอเมริกาค่ะท่านเคยรับราชการนะคะเป็นปลัดอำเภอหลายจังหวัดด้วยกันนะคะทั้งขอนแก่นหนองคายและเคยช่วยราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีค่ะท่านเป็นอนุกรรมการและเลขานุการคณะขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้วยและงานสำคัญอื่นๆอีกมากมายค่ะท่านที่สองค่ะว่าที่ร้อยโทดร.เจนรบพระเดชท่านนี้เคยมาให้ความรู้และเปลี่ยนเรียนรู้กับเราใน KMD และรอบแรงแล้วนะคะท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐค่ะการป้องกันการทุจริตในภาครัฐกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐสำนักงานปปท.ค่ะท่านจบการศึกษาดร.ปริญญาเอกนะคะรัฐประภาศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาสารคามค่ะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงนะคะคดีทุจริตในภาครัฐค่ะท่านเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะนอกจากนี้ท่านเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการต่อต้านการทุจริตสำคัญอื่นๆอีกมากมายค่ะท่านสุดท้ายนะคะท่านที่3ค่ะคุณประภาพันธ์ธนูสินนะคะท่านเป็นนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการค่ะกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐนะคะกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐสำนักงานปปท.ค่ะท่านจบปริญญาตรีและปริญญาโทนะคะสังคมศาสตร์บัณฑิตนะคะมหาบัณฑิตค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะท่านเคยผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโค้ช ITA รุ่นที่1ค่ะท่านผ่านการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปปท.รุ่นที่1นะคะวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ปปท.รุ่นที่1สำนักงานปปท.ค่ะประสบการณ์นะคะท่านเป็นผู้แทนสำนักงานปปท.ในการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินธรรมและความโปร่งใสในการหน่วยงานภาครัฐปี61และ62ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านวิทยากรทั้ง3ท่านค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้สำนักงานปปท.มาพบกับท่านเป็นครั้งที่2สำหรับปีงบประมาณนี้นะครับก็ทางผู้จัดก็ได้ประสานมาจากชื่อโครงการเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการต่อต้านการทุจริตแต่วันนี้เราจะเน้นในเรื่องของการประเมิน ITA นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกท่านจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมสำหรับสกอนะครับในการประเมิน ITA สำหรับปีงบประมาณ2563นี้นะครับสำนักงานปปท.มีหน้าที่กำกับนะครับมีหน้าที่กำกับแล้วก็ส่งเสริมการประเมิน ITA ให้กับส่วนราชการในระดับกรมแล้วก็144หน่วยงานแล้วก็ระดับจังหวัดนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้มาจากผลคะแนนของทุกท่านเนี่ยนะครับของหน่วยสกอเนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับ A ในรอบปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามาในคราวนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรที่เราจะได้ระดับ AA ถูกไหมฮะทางท่านผู้จัดครับเราคาดหวังไว้อย่างนั้นนะฮะว่าจะต้องได้ระดับ AA นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกท่านจะต้องมาช่วยกันแหละนะครับซึ่งผมดูคะแนนย้อนหลังไปเนี่ยนะครับก็จริงๆไม่น่าเป็นห่วงนะครับทางผู้จัดเนี่ยมีความรู้ความสามารถความชำนาญอยู่แล้วที่จะทำอย่างไรให้องค์กรของท่านเนี่ยก้าวขึ้นมาสู่ระดับ AA ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเกณฑ์การประเมินไม่ใช่ตัวที่จะมาวัดอย่างแท้จริงหรอกนะครับก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือว่าใน10ตัวชี้วัดเนี่ยจะทำอย่างไรให้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐต่างหากนะครับเราจะไม่ได้แข่งกันที่คะแนนนะครับเราไม่ได้ส่งเสริมที่จะให้ท่านได้คะแนนดีแต่ว่าข้อเท็จจริงมันสวนทางกันนะครับแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐต่างหากนะครับหลายท่านที่นั่งอยู่นี้จะต้องมีส่วนร่วมใช่ไหมฮะที่จะต้องเข้ามาในเรื่องของการทำให้คะแนนเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะครับวันนี้เนี่ยผมเองแล้วก็ทางคณะท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็น้องประภาพันธ์เองเนี่ยก็จะมาแนะนำนะครับให้ค่าคะแนนต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็ปฏิบัติได้จริงด้วยนะครับก่อนอื่นขอแนะนำเพิ่มอีกคนหนึ่งที่เข้ามาวันนี้ด้วยนะครับคุณยานชานนทจันทร์นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการยุติธรรมนะครับชำนาญการนะครับของสำนักงานปปท.อีกท่านหนึ่งที่จะเข้ามาร่วมในวันนี้นะครับเอาละครับผมได้รับข้อมูลจากทางผู้จัดนะครับในเรื่องของการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษานะครับว่าได้ดำเนินการไปแล้วอยู่หลาย
หลายประเด็นหลายข้อเลยทีเดียวนะครับมีทั้งหมดอยู่10ข้อท่านมีเอกสารอยู่ในมือด้วยใช่ไหมฮะมีแล้วนะครับซึ่งก็ดูแล้วนะครับดูแล้วเมื่อเช้าเนี่ยได้รับเมื่อเช้าเนี่ยก็ดูเลยนะครับก็พบว่ายังมีบางประเด็นที่เราอาจจะต้องแนะนำเพิ่มไปนะครับในหลายๆประเด็นนะครับนะฮะท่านผู้เชี่ยวชาญท่านมีอะไรที่จะเสริมในช่วงแรกนี้ก่อนไหมครับท่านครับค่ะก็กราบสวัสดีทุกท่านนะฮะของสปอุดมศึกษาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นต้นแบบได้เลยนะคะเราก็มีการเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างดีมีมาตรการแม้กระทั่งวันนี้นะคะมาตรการเข้มมากโควิด -19 นะคะก็ต้องขอชื่นชมนะคะทีนี้สำหรับปีนี้นะคะคาดว่านะคะสมมติฐานนะคะว่าในการตรวจประเมินคราวนี้น่าจะเข้มข้นขึ้นอย่างเช่น OIT เนี่ยเราได้คะแนนเต็มร้อยเราก็อย่าชะล่าใจนะคะว่าที่เราเคยได้เนี่ยปีนี้มันจะได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะคนตรวจประเมินอาจจะไม่ใช่คนเดิมนะฮะท่านก็ทราบดีว่าปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถูกไหมฮะมีประเด็นต่างๆเพราะฉะนั้นในการทำทุกอย่างเราต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้มีการพัฒนาให้มัน improvement ขึ้นนะฮะมากกว่าเดิมข้อไหนแม้กระทั่ง OIT ที่ได้เต็มร้อยเนี่ยก็ต้องหยิบขึ้นมาเป็นบางข้อนะฮะว่าเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรอย่างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมมันจะมีข้อคำถามอยู่ในข้อที่เท่าไหร่คะน้องต้าหน่วยงานจะต้องมีมาตรการสร้างการมีส่วนร่วมถูกไหมคะหลังจากการสร้างมีการส่วนร่วมจะต้องมีการดำเนินการตามมาตรการนะฮะเอาผลการดำเนินการจากที่ของสป.ที่ดูนะฮะก็มีเอาภาพกิจกรรมของการมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยต่างๆมาอันนี้จริงๆมันก็ได้แหละแต่ทีนี้อย่างข้อคำถามนี้ยกตัวอย่างว่าเราจะพัฒนาประสิทธิภาพอย่างไรนะฮะทุกข้อแหละนะฮะในการที่เราจะออกมาตรการต่างๆเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ก่อนนะฮะเช่นเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเราเอางานของเรามากางเลยว่ากองไหนสำนักไหนนะฮะคลี่ออกมาเลยว่าเราจะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมไหนในโครงการไหนในประเด็นไหนอย่างเงี้ยนะฮะเราอาจจะวิเคราะห์ก่อนนะฮะแล้วเราก็ทำเป็นมาตรการเพราะมาตรการต่างๆเนี่ยมันต้องเกิดจากการวิเคราะห์ว่ามีนโยบายอะไรมีปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาอย่างไรมีอะไรที่จะต้องมาทำเป็นข้อมูลในการวางนโยบายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นให้ยกตัวอย่างก็อาจจะต้องมีการเอาทุกส่วนทุกสำนักทุกกองเลยนะฮะมาคลี่ว่างานของกองแต่ละสำนักเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรขั้นตอนไหนที่จะต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีโอกาสมามีส่วนร่วมได้ร่วมตั้งแต่วางแผนหรือร่วมในการดำเนินการหรือร่วมกำกับติดตามอย่างไรอย่างเงี้ยนะฮะออกมาเป็นมาตรการหลังจากนั้นเราก็มีการดำเนินการตามมาตรการแล้วก็นำผลการดำเนินการตามมาตรการไปส่งครบทั้งวงจรเลยเห็นไหมคะอย่างเงี้ยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เริ่มแรกก็ยกตัวอย่างแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอาจจะมีมาตรการข้ออื่นต่อไปค่ะขอบคุณครับครับน้องต้ามีอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมฮะเดี๋ยวเราจะในลักษณะการเป็นคุยกันนะครับไม่ได้จะเป็นการบรรยายนะฮะก็แต่ละท่านก็จะพูดไปว่ามีการโต้ตอบกันอะไรได้นะครับเราจะไม่ใช่บรรยายอะไรนะฮะเป็นการเสวนาแล้วกันนะครับข้อนี้ควรจะทำอะไรยังไงเพราะอย่างของท่านเนี่ยฮะ internal external OIT ได้เต็มตัวที่ได้คะแนนน้อยเนี่ยก็น่าจะเป็น external ถูกไหมฮะ external ที่ได้คะแนนน้อยก็คือประสิทธิภาพของการสื่อสารรองลงมาก็คือการปรับปรุงการทำงานรองลงมาก็คือคุณภาพการดำเนินงานในการวิเคราะห์ในข้อ42เนี่ยเราจะต้องเอาทุกดัชนีมาวิเคราะห์ถูกไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเราต้องไล่มาตั้งแต่ internal แล้วเราก็มาดูแต่ละดัชนีว่าในข้อไหนในดัชนีนั้นของท่านอ่อนอย่างเนี้ยอย่างของท่านอ่อนในเรื่องของ external เนี่ยนะคะประสิทธิภาพการสื่อสารได้ 73.63 เราต้องไปเปิดดูว่าแล้วมันมีข้อ5ข้อคำถามในข้อคำถามไหน1ใน5นี้ของท่านอ่อนสุดแล้วหยิบประเด็นตัวนั้นมาวิเคราะห์ดูว่าข้อคำถามนี้มันจะลิงก์ไปที่ OIT ไหม
มันจะลิงก์ไปที่internal ไหมอย่างเงี้ยนะฮะประสิทธิภาพในการสื่อสารเนี่ยในข้อย่อยๆของมันเนี่ยมันจะถามว่าอะไรบ้างอะคะตัวเนี้ยเราจะต้องวิเคราะห์ว่าท่านอ่อนในจุดไหนนะฮะไม่จำเป็นต้องหยิบมาทั้งก้อน5ข้อแต่ตอนนี้เราไม่มีข้อมูลนะมันต้องไปดูในระบบอย่างนี้ฮะผมขออนุญาตเรียนถามท่านนิดนึงว่าในตัวของ EIT เนี่ยคนที่ประเมินท่านเนี่ยเป็นใครนะครับโต้ตอบกันได้นะฮะเขาจะประเมินการทำงานของเราถูกไหมครับแล้วก็เราจะส่งแบบประเมินไปให้เขาเป็นผู้ประเมินกลับมาหรือท่านทำยังไงฮะหมายถึงว่าเราต้องส่งรายชื่อหรือว่าส่งอะไรให้ที่ปรึกษาก่อนอยู่แล้วถูกไหมครับเราเลือกกลุ่มไหนเป็นอะไรยังไงให้เขาให้ไปยังที่ปรึกษาฮะเราเลือกยังไงฮะเราเลือกหลายกลุ่มนะคะเราจะมีกลุ่มของสถาบันอุตสาหกลุ่มที่1แล้วก็จะมีผู้ที่เข้ามาใช้ในบริการจัดซื้อจัดจ้างของเราแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆก็จะส่งรายชื่อมาว่าใครเป็นผู้รับบริการภายนอกของเขาบ้างค่ะก็ส่งไปในหลายภาคส่วนเหมือนกันค่ะสามารถดูในระบบได้เราจะเห็นเลยว่าอย่างเรื่องของประสิทธิภาพการสื่อสารของ External เนี่ยเราอยากจะรู้เลยว่า1ใน5ข้อเนี่ยของท่านอ่อนข้อไหนสมมุติว่าไปอ่อนในเรื่องของหน่วยงานท่านมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่สมมุติอ่อนข้อนี้นะฮะข้อนี้มันจะเป็นลิงก์กับ OIT ด้วยไปลิงก์กับ internal ด้วยสมมติว่าใน internal ของท่านเนี่ยมันก็ไปอ่อนในเรื่องของดัชนีตัวที่5ในเรื่องของการป้องกันการทุจริตมันจะมีข้อคำถามว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเราอยู่ในหน่วยงานเนี่ยเรามีช่องทางสะดวกไหมในการร้องเรียนหรือว่าท่านมีความมั่นใจไหมในการที่จะร้องเรียนคนในองค์กรหรือผู้บังคับบัญชาของท่านสมมุติว่ามันตกมันอาจจะไม่ตกแต่ว่ามันออดข้อนี้ในดัชนีนั้นน่ะเห็นไหมคะมันจะเชื่อมโยงกันแล้วไปดูใน OIT ก็จะมีข้อคำถามนี้ว่าหน่วยงานท่านจะต้องมีการจัดมาตรการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดมันลิงก์กันอย่างเงี้ยนะฮะเวลายกประสิทธิภาพในข้อ42เนี่ยท่านอาจจะหยิบประเด็นตัวนี้ขึ้นมาพัฒนาประสิทธิภาพในเรื่องของมาตรการจัดการข้อร้องเรียนในการออกแบบในการจัดทำมาตรการเนี่ยท่านก็จะต้องมีการวิเคราะห์เห็นไหมคะเอาทั้ง internal external แล้ว OIT ในเรื่องของข้อร้องเรียนตรงนี้นะฮะมาวิเคราะห์ดูเลยว่ามาตรการที่ท่านออกไปเนี่ยมีการสร้างการรับรู้ไหมทำไมไม่มีคนมาร้องเราอย่าชะล่าใจว่าที่เขาไม่ร้องเนี่ยเพราะว่าไม่มีเรื่องหรือเขาไม่ไว้ใจเรานะฮะเรามีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในนั้นไหมเรามีการอะไรคะมีการสร้างความเชื่อมั่นไหมในการออกแบบมาตรการเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องคิดเป้าหมายสุดท้ายให้ได้ก่อนว่ามาตรการตัวนี้เราออกแบบเพื่ออะไรเป้าหมายสุดท้ายอย่างเรื่องของจัดการข้อร้องเรียนเป้าหมายก็คืออะไรคะจัดการร้องเรียนให้รวดเร็วเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วอินพุตเข้าไปเนี่ยมันจะมีโปรเซสอะไรที่จะทำให้การจัดการร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงานของท่านเนี่ยมันรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะมาดีไซน์โปรเซสตรงนี้นะฮะแสดงว่าถ้าสมมติท่านอ่อนตัวนี้เห็นไหมคะแต่ตอนนี้เราไม่ทราบไงว่า external ที่เจอเนี่ยนะในเรื่องของประสิทธิภาพการสื่อสารมันจะมีข้อสุดท้ายของประสิทธิภาพดัชนีนี้ในเรื่องของการร้องเรียนการทุจริตนะซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปตรวจดูใน internal อีกทีว่าตัวที่มันได้น้อยมันใช่ข้อนี้ไหมแล้ว OIT ของท่านก็สามารถที่จะพัฒนาตัวนี้พอพัฒนาเสร็จมันมีการสร้างการรับรู้มันก็จะไปสู่ external ก็จะเป็นการเขาก็จะเข้าใจเขามีความเชื่อมั่น internal ก็จะมีความเชื่อมั่นมันก็จะยกไปในตัวเองค่ะลองเปิดได้ไหมคะลองเปิดดิเปิดระบบได้ไหมคะเปิดของที่ปรึกษาที่เขาวิเคราะห์ให้เราคือหน่วยนอกอย่างผมเนี่ยจะเปิดไม่ได้นะครับจะต้องเป็นพาสเวิร์ดของท่านเองที่จะเปิดเข้ามาแล้วก็เราถึงจะวิเคราะ
แปลกเนาะเขาก็ไม่ให้ปริ้นออกมาค่ะแล้วระหว่างเปิดนะคะมันก็อาจจะมีหลายๆข้อใน OIT ที่ท่านอาจจะสามารถพัฒนาได้ไม่ว่าตอนนี้มันตัดเรื่องมาตรการต่างๆออกไปนะคะแต่ในมาตรการต่างๆในข้อปีที่แล้วมันจะมีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจมาตรการป้องกันการรับสินบนมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอะไรเหล่านี้นะคะในการวิเคราะห์ข้อ42เนี่ยเป็นไปได้ว่าเราอาจจะวิเคราะห์แล้วนำไปสู่การจัดทำมาตรการเดิมในข้อคำถามของปีที่แล้วแต่ในการจัดทำมาตรการนี้อาจจะไม่ใช่กระดาษแผ่น2แผ่นเหมือนปีที่ผ่านๆมาเราจะต้องมีการวิเคราะห์ที่ไปที่มาอย่างเช่นในเรื่องของถ้าเปิดได้แล้วบอกนะฮะเปิดได้ยังเดี๋ยวรอกันนะอย่างเช่นในเรื่องของมาตรการต่างๆในข้อ42สมมุติว่าเราวิเคราะห์แล้วว่ามันมีจุดอ่อนอะไรเราก็พัฒนาแต่อะไรที่ได้เต็มแล้วเราอาจจะพัฒนาให้ดีขึ้นก็ได้ไม่ใช่ว่าดีแล้ว OIT เราอาจจะไม่มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาอย่างเงี้ยเราอาจจะปีนี้เราอาจจะหยิบมาเป็นบางข้อว่าเราจะพัฒนาอะไรนะแต่เราต้องเขียนที่ไปที่มาเขียนหัวท้ายให้ดีอย่างเช่นเรื่องของมาตรการสร้างการมีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมท่านต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่านคือใครผู้รับบริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้ไม่เหมือนกันถูกไหมคะเหมือนกันไหมคะแต่ใครว่าเหมือนกันคะผู้รับบริการหมายถึงอะไรคะคือถ้าเราผลิตอะไรสินค้าอะไรเราผลิตอะไรผลิตงานอะไรแล้วคนส่งผลผลิตให้คนนั้นเขาเรียกว่าผู้รับบริการแต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเขามีผลกระทบอาจจะไม่ได้โดยตรงจากผลผลิตของเราแต่มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอันนี้เขาเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจจะรวมถึงผู้รับบริการที่ได้จากผลผลิตเราด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะออกมาตรการเราต้องอธิบายให้ได้ว่าผู้กลุ่มเป้าหมายของเราผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราคือใครแล้วกลุ่มตัวนี้นะจะเข้ามามีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอะไรของเราบ้างจากการที่เราวิเคราะห์ของงานทุกกรมเอ้ยทุกกองทุกสำนักอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ออกมานะฮะแล้วก็ดำเนินการเจอไหมคะเอาเดี๋ยวดูอินเทอร์นอลที่ว่าตัวที่ได้คะแนนต่ำสุดอยู่ในข้อไหนคะอินเทอร์นอลนะดัชนีดูดัชนีที่1ดูทั้ง5ดัชนีของอินเทอร์นอลว่าดัชนีไหนได้ต่ำสุดก่อนอินเทอร์นอลไม่อินเทอร์นอลอินเทอร์นอลมันมี5ดัชนีใน5ดัชนีตัวดัชนีไหนได้คะแนนน้อยสุดคะ1ถึง5เท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูเนี่ยจะเป็นเรื่องของ I3 บุคลากรในหน่วยงานถ้ามีพฤติกรรมตามประเด็นดังต่อไปนี้หรือไม่นะครับ I3 เนี่ยก็คือมุ่งสำเร็จของงานได้80ใช่ไหมคะถ้าแยกเป็นไรอ๋อไอ้แล้วตัวที่5ล่ะคะได้เท่าไหร่ได้100เลยได้เต็มได้98โอ้ได้98แล้วก็ตัวที่4ได้100นะครับค่ะแล้วก็ตัว I3 เนี่ย80แล้วก็ I2 85เพราะนั้นตัว i3 เนี่ยที่ I3. 80ค่อนข้างที่จะต่ำที่สุดก็ตัวให้ความสำเร็จในการอ๋อไอตัว777เนี่ยนะแสดงว่าคนในองค์กรของเรายังมี perception ในการที่มองเห็นความสำคัญในการมุ่งมั่นในการทำงานเนี่ยยังระดับไม่สูงยังไม่สูงคิดว่ายังบางทียังอาจจะต้องทำธุระส่วนตัวอยู่แสดงว่าอันนี้เป็น perception เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่มีความให้คนอะไรคะมองเห็นเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยว่าคนของสปกระทรวงเนี้ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเงี้ยจะทำอย่างไรเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากคือตอนนี้มันกลายเป็นมุมมองเนี่ยของคนในยังมองว่าของเราเนี่ยใช้เรื่องส่วนตัวมากกว่าเรื่องงานนะครับคะแนนออกมาก็เลยต่ำเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะไปแก้ในเรื่องของการที่ว่า
ผู้บริหารสูงสุดองค์กรจะต้องพัฒนาในจุดนี้ยังไงก็คือผมว่าเรื่องของการสร้างความสุขในองค์กรขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เน้นเรื่องงานมากกว่าเรื่องส่วนตัวนะฮะว่าเราควรจะทำยังไงทำไมคนในองค์กรถึงมองอย่างนี้นะอาจจะมีการอะไรอะยกย่องไหมยกย่องคนที่เชื่อชูออกมาตรการนะครับเช่นยกย่องเชื่อชูผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่มุ่งมั่นเสียสละอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแต่ละกลุ่มกองแต่ละส่วนงานเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็วัดกันแล้วก็ให้รางวัลกันภายในเสร็จแล้วก็พอมาปลายปีเนี่ยนะฮะก็จัดงานขึ้นมาอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับการสถาปนาหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ให้รางวัลข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ดีเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยส่งเสริมไปนะครับหรืออาจจะข้าราชการที่มุ่งมั่นเนี่ยอาจจะแยกเป็นประเภทก็ได้นะมันมีกี่ด้านงานอะไรอย่างเงี้ยนะด้านยุทธศาสตร์หรือด้านสนับสนุนหรือภารกิจหลักอะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะเป็นการจูงใจหรือสร้างแรงจูงใจให้คนเห็นตัวอย่างให้เป็นวัฒนธรรมนะเอาสิ่งเหล่านี้ขึ้นยกขึ้นมาคิดว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานท่านมีอยู่แล้วล่ะแต่อาจจะไม่ถูกยกขึ้นมาสร้างการรับรู้ค่ะกลุ่มที่อันนี้พูดถึงภายในนะฮะผมขออนุญาตสอบถามว่ากลุ่มที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นระดับไหนฮะปฏิบัติซะมากกว่าหรือระดับไหนฮะเราจะส่งรายชื่อทั้งหมดทุกระดับอะค่ะแล้วก็ทางเขาจะไปสุ่มใช่ค่ะเขาจะเราไม่รู้เลยเพราะที่นี่ไม่มีการล็อกใช่ไหมสมมติท่านเป็นอย่างนี้เอาไปดูตัวที่ต่ำสุดในทั้ง5ดัชนีนอกจากไอตัวนี้แล้วเนี่ยมันมีตัวไหนอีกคะนี้ได้ร้อยเต็มหมดโอ้เต็มหมดรองลงมาก็จะเป็น80แล้วใช่ไหมฮะ80นะครับก็อยู่ประมาณ80ก็จะอยู่กลุ่มนี้ฮะนี่ฮะความรับผิดนอกจาก I3 ก็จะขึ้นไปที่ตัว I2 I2 คือ85ก็คือเรื่องของส่วนตัวอะไรพวกนี้ใช่มั้ยฮะการที่ปฏิบัติงานนี้อาจจะกับผู้มาติดต่อนะครับอาจจะมีการไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันอาจจะคนรู้จักอาจจะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมุมมองperception ความจริงมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้แต่ว่า perception คนที่ตอบมาเป็นอย่างนี้เราจะไปแก้ที่ perception คนเนี่ยมันก็ยากมันต้องค่อยๆทำไปให้เขาเชื่อมั่นเขาจะตอบถูกไหมฮะอันนี้เขายังเชื่ออยู่ว่ามันแล้วขออนุญาตนิดหนึ่งฮะที่นั่งอยู่ในนี้มีใครได้เคยตอบ ITA ไหมครับใครจะกล้ายกไม่ได้เคยมีไหมฮะยกได้แต่ว่าไม่ต้องบอกหรอกว่าท่านตอบอะไรนะครับแต่ว่าที่ท่านนั่งอยู่ท่านเคยตอบ ITA มั้ยฮะเคยมั้ยฮะมีใครที่นั่งอยู่นี้ไม่รู้เลยว่า ITA ได้ตอบได้อะไรมีมั้ยฮะท่านเคยตอบคำถาม ITA ของ IIT บ้างมั้ยครับมีมั้ยฮะไม่มีเลยฮะมีใช่มั้ยฮะท่านก็เคยตอบใช่มั้ยครับนะครับอย่างผมขออนุญาตนะครับอย่างมุมมองเนี่ยของที่ท่านเคยตอบเนี่ยท่านมองภาพรวมออกมาในลักษณะยังไงอยู่ในระดับไหนอะไรเงี้ยท่านพอจะให้ข้อมูลได้ไหมพอจะร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ไหมครับขององค์กรภายในอะไรเงี้ยนะครับพูดตามความจริงเลยอ่ะไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นเวทีเราทำเพื่อพัฒนาใช่เราอยากให้องค์กรยังขาดอะไรหรือว่าสิ่งที่เรามองเห็นท่านอื่นก็ได้นะคะที่ไม่ได้ตอบหรือก็สามารถที่จะแชร์ได้นะครับท่านว่าควรจะพัฒนาประเด็นไหนก็ที่จริงของเราเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ในระดับนั้นแล้วค่ะแต่มันแต่สิ่งที่ควรจะพัฒนาก็คือด้านบุคลากรนะคะมันควรจะได้รับความรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นค่ะหมายถึงพวกที่เด็กเพราะว่าตอนช่วงนี้ของเรานะคะมันมีข้าราชการใหม่เยอะนะคะเขาควรจะได้รับการพัฒนาตลอดเวลาค่ะเพราะว่าทีนี้ตอนนี้องค์กรมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยอะค่ะเขาจะได้เข้าใจบริบทงานอะไรอย่างนี้นะเพราะเขาเข้ามาใหม่เนี่ยเขาอาจจะเคว้งคว้างนะฮะอาจจะไม่เป็นไปได้มีเพิ่มเติมข้อสังเกตนิดนึงนะคะในประเด็น I3 คือในฐานะที่เป็นน้องสมมติว่าเป็นน้องในที่ทำงานนะคะอาจจะ
ในความรู้สึกหนึ่งนะคะที่เคยเข้ามาทำงานใหม่ๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าที่ทำงานเนี่ยเขามีการแบ่งงานรับผิดชอบส่วนของใครของมันเนี่ยจุดปิดกั้นบางๆตรงนี้ค่ะเราจะทำให้เขาตัวเราเนี่ยรู้สึกว่างานของพี่คนนี้งานของพี่คนนั้นอาจจะมีบางคนอาจจะได้รับผู้บังคับบัญชาหรือได้อยู่กับผู้บังคับบัญชาที่เป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วคุณต้องนี่งานของคุณนะอาทิตย์นี้คุณต้องรายงานผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ที่ทำงานเนี่ยมีความภาษาชาวบ้านอาจจะกดดันหรืออาจจะมีการบังคับบัญชาหรือสั่งการที่แบบทันทีทันใดเงี้ยค่ะเลยทำให้เด็กใหม่บางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าถ้าในการตอบ I3 เนี่ยค่ะอันนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของข้าจะไม่สนใจอันนี้เป็นถ้างานนั้นไม่เสร็จความกุลีกุจอที่จะเข้าไปช่วยเหลืองานของคนอื่นก็จะไม่มีคนก็จะรู้สึกอคติกับ I3 ว่าอันนี้ไม่ใช่งานของข้าคนนั้นใครรับผิดชอบก็ทำไปอาจจะเป็นในมุมมองที่ว่าพร้อมรับผิดชอบความพร้อมรับผิดชอบคือรับผิดชอบเฉพาะงานของตัวเองแต่ถ้างานของคนอื่นใครทำผิดพลาดก็ไปไล่บี้กันเอาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะในมุมนี้นะคะคนตอบอาจจะคิดไปในทางนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจว่าถามด้วยเหมือนกันนะไอ้คำว่าพร้อมรับผิดชอบเนี่ยมันแปลว่าอะไรอ่ะใช่ใช่นะคะในฐานะหากเกิดความผิดพลาดจากงานตนเองใช่ในมุมนี้นะคะแสดงว่าหน้าที่ของข้าก็คือหน้าที่ของข้าหน้าที่ของพี่ก็คือหน้าที่ของพี่หน้าที่ของหัวหน้าก็คือหน้าที่ของหัวหน้าหรือเปล่านะคะอันนี้ในประเด็นที่สมมุติว่าความรับผิดชอบนี่มันจะเป็นตัวหนึ่งในทำงานที่บ้านมันหมายความว่าก็คือในความรับผิดชอบเนี่ยนะครับก็คือจะหมายถึงว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่คุณได้ดำเนินการหรือรับมอบหมายไม่ว่างานสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะครับก็ต้องทำอย่างเต็มกำลังความสามารถอะไรเงี้ยนั่นคือความรับผิดชอบแล้วก็จะต้องรับทั้งผิดและทั้งชอบนะครับก็คือถ้าหากเกิดความผิดพลาดมาก็พร้อมที่จะรับแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขไปด้วยนะครับแล้วในองค์กรของเราเป็นอย่างนี้ไม่ขออนุญาตแชร์ความคิดเห็นนิดนึงนะคะในข้อของจุดนี้อาจจะเป็นด้วยมันการตอบคำถามเฉพาะจุดแล้วก็เรื่องของความเข้าใจในข้อคำถามใช่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะทำงานในส่วนของไม่ใช่งานบริการใช่อะค่ะมันก็เลยทำให้ข้อคำถามหรือว่าเปอร์เซ็นต์ในการตอบเข้ามาอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวสปอาจจะหยิบตัวนี้นะไอตัวซึ่งมันเป็นตัวมันเป็นหลักหนึ่งในเรื่องของธรรมาภิบาลในเรื่องของการหลักการรับผิดชอบตัวนี้มันลองเอามาทำให้จากนามมาทำให้มันเป็นรูปธรรมนี่มันคืออะไรในเรื่องของหลักความรับผิดชอบถูกไหมฮะในบริบทของหน่วยงานเราให้มันเห็นเป็นรูปธรรมว่ามันหมายถึงอะไรอันนี้ก็อาจจะมาสู่การพัฒนาได้แล้วก็อาจจะส่งผลเป็นเรื่องของการที่การแบ่งมอบหมายงานของผู้บัญชาในสำนักงานกรมกองตัวเองเนี่ยนะครับคนไหนที่เคยใช้ก็จะใช้แต่คนนั้นคนไหนที่ไม่เคยทำอะไรเลยก็ไม่ได้ถูกการใช้ให้ทำงานอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะปรับตรงนี้นะครับอาจจะมุ่งไปที่ผู้บัญชาเป็นหลักด้วยในเรื่องนี้ว่าระดับผู้บริหารในสำนักกองเนี่ยควรจะต้องปรับทัศนคติตรงนี้อย่างไรนะครับการมอบหมายงานการแบ่งหน้าที่ในการทำงานอย่างไรด้วยนะครับอาจจะมีการแบ่งครับในเรื่องของการจัดอบรมเฉพาะในส่วนผู้บริหารส่วนหนึ่งผู้ปฏิบัติส่วนหนึ่งก็เป็นได้นะฮะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยนะครับแบ่งแยกได้ว่าในการบริหารจัดการของงานเนี่ยต่างๆในผู้บริหารนะว่าจะให้เขาดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วค่อยสะท้อนปัญหาขึ้นมาจากผู้บริหารเองเพื่อที่จะสะท้อนให้ผู้บริหารเห็นด้วยก็ได้อย่างนี้นะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์เงี้ยด็อกเตอร์สมมติว่าผู้บริหารเนี่ยที่เขามอบแต่คนเนี้ยพอมอบไอ้คนเนี้ยมันทำสำเร็จแต่ไปมอบไอ้คนเนี้ยมันทำไม่สำเร็จหรือว่าทำแล้วมันอาจจะล่าช้าหรือว่าทำแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะต้องแยกว่าคนในองค์กรหรือกองของเขาเนี่ยคนที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะไปสู่การพัฒนาเขาอย่างไรทำให้เขามีคุณค่าขึ้นบางทีเขาก็อาจจะมองอะไรในองค์กรนี้เป็นลบไปแทนที่เขาจะมองภาพบวกถูกไหมฮะเขาก็คนเหล่านี้สองสามคนเนี้ยที่จะเป็น
ตัวอะไรในองค์กรอ่ะไม่ใช่ตัวเป็นคนที่มองลบในองค์กรถูกไหมคะเพราะว่าเขาจะถูกโดดเดี่ยวเขาไม่สู่การพัฒนานายก็ไม่กล้าใช้ไปก็ทำไม่สำเร็จอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งครับมีท่านอาจจะแลกเปลี่ยนนะครับคือแลกเปลี่ยนนิดนึงคือในตอนแรกที่พูดมาบอกว่าการสื่อสารในองค์กรนะคะการสื่อสารข้อความในองค์กรนะยังไม่ชัดเจนที่ขึ้นมาครั้งแรกก็คือในลักษณะที่ว่าเรายังไม่มีการอธิบายในการที่จะทำข้อคำถามพวกนี้ให้กับข้าราชการทุกท่านนะคะก็คือว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ชายตัวหนึ่งที่เราไม่ได้สื่อสารออกไปว่าเราจะมีการประเมินอย่างนี้เกิดขึ้นและในข้อคำถามแต่ละคำถามนะคะและต้องอาจจะต้องแปลใช่ไหมฮะใช่ค่ะแปลเพราะนั้นทางใจนะคะทางผู้จัดอาจจะมีการจัดเวทีนี้นะครับเรียกคนทั้งองค์กรมาแล้วก็มาไล่ดูแต่ละข้อคำถามว่าความหมายคำถามที่หนึ่งเนี่ยเขาหมายถึงอะไรสื่ออะไรแล้วก็เข้าใจตรงกันไหมถ้าเข้าใจตรงกันเนี่ยก็อำนาจในการที่จะพิจารณาว่าคำถามนี้ตอบอะไรเป็นเรื่องของคุณแล้วแต่ข้อคำถามต้องตรงกันก่อนถูกไหมฮะนี่ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีนะครับข้อแนะนำที่ดีนะเราไม่บังคับจิตใจใครแต่ว่าเราอธิบายข้อคำถามให้เข้าใจตรงกันแต่สิทธิเสรีภาพที่คุณจะตอบไงก็โอเคนะคะนิดนึงค่ะคือในวันนี้นะคะที่เราเข้ามาประชุมเขาก็ในลักษณะที่ผู้จัดบอกว่าจะมาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องITA แต่ว่าบางคนบางครั้งยังไม่เข้าใจนะคะก็คืออยากจะให้ปูพื้นนิดนึงว่าทำไมถึงต้องมีอันนี้นะคะในลักษณะอย่างเงี้ยนะคะเพราะใช่ค่ะเพราะว่าในลักษณะที่วันนี้นะคะที่เรามาประชุมคนจัดก็บอกว่าจะให้เรามาทราบเกี่ยวกับเรื่องนะคะก็คืออยากจะให้ปูพื้นนิดนึงนะคะว่าให้เข้าใจได้ได้ผมเข้าใจแล้วนะฮะตอนแรกผมคิดว่าทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยรู้เรื่อง ITA อยู่แล้วประการที่หนึ่งนะครับผมเลยถามว่าในนี้ใครเคยตอบ ITA ไหมปรากฏว่ามีท่านเดียวนะครับถ้างั้นเดี๋ยวจะพูดถึงว่า ITA คืออะไรบางท่านไม่ทราบใช่ไหมฮะอินเทอร์นอลเอ็กซ์เทอร์นอลเราก็พอทราบว่าจากข้างนอกกับข้างในในการประเมินแต่บางคนเรายังไม่ทราบว่ามันคืออะไรเราจะต้องตอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือประเด็นตรงนี้นะคะที่เราอยากทราบว่าให้เราเข้ามาฟังตรงเนี้ยอยากจะชี้แจงอะไรให้เราเข้าใจตรงกันไหมงั้นตอนนี้เริ่มเข้าใจตรงกันแล้วเราจะสื่อสารตรงกันแล้วนะครับว่าเราจะพูดอะไรนะครับนิดนึงครับถ้างั้นผมขอพูดนิดเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางท่านผู้เชี่ยวชาญกับน้องประภาพันธ์เนี่ยก็จะเสริมไปนะครับเรื่องของการประเมิน ITA เนี่ยเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือนึงที่สำนักงานปปช.จะทำขึ้นนะฮะเพื่อเป็นตัวชี้วัดว่าองค์กรเนี่ยจะมีความโปร่งใสแล้วก็จะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดความโปร่งใสปลอดการทุจริตอย่างไรเขาเลยสร้างเครื่องมือขึ้นมาเครื่องมือหนึ่งคือเครื่องมือการประเมิน ITA นะครับIntegrity Transparency Assessment หรือ ITAS เนี่ยเดิมทีเป็นระบบแมนนวลแต่ว่าณปัจจุบันเขามีการลดการใช้กระดาษแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเลยก็มีการประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกหน่วยงานจะต้องทำนะครับแล้วก็จะมีการจัดลำดับคะแนนในการวัดเนี่ยเกณฑ์ผ่านนะฮะก็คือต้อง85คะแนนขึ้นไปใน10ตัวชี้วัดนะครับจะมี10ตัวชี้วัดนะครับก็คือ IIT ก็คือการประเมินจากคนในองค์กรของท่านเองนะฮะว่ามององค์กรท่านอย่างไรเป็นลักษณะ perception นะเป็นความรู้สึกเป็นมุมมองภาพลักษณ์ก็จะมีอยู่5ตัวชี้วัดใช่มั้ย5ตัวชี้วัดนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปส่วนอีกอันนึงก็คือ EAT External เนี่ยก็คือเขาจะให้คนข้างนอกครับท่านครับมาประเมินท่านว่าที่ท่านทำงานมาเนี่ยนะครับเขาเห็นท่านเนี่ยทำงานอย่างไรนะฮะก็จะมีอยู่4ตัวชี้วัด3ตัวชี้วัดนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าไอตัวชี้วัดมันมีอะไรบ้างแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของ OIT คือ Open Data เนี่ยฮะจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะลงในเว็บไซต์เพื่อให้คนเข้ามาดูได้ว่าองค์กรท่านเนี่ยคืออะไรทำอะไรแล้วก็มีการประกาศเจตจำนงมีเจตนาที่จะต่อต้านการทุจริตและทำให้คนองค์กรเกิดความโปร่งใสในการทำงานอย่างไรนะครับก็รวมเป็น ITA นะครับก็คือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสซึ่งมีการจัดลำดับนะครับแรงกิ้งไว้ทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมานะครับซึ่งทางผู้จัดเนี่ยก็ได้ทำผลงานไว้
ดีนะครับก็คืออยู่ที่ระดับ80กว่าคะแนนเนี่ยนะครับ80 85 88ใช่ไหมครับ 88.56 นะฮะอยู่ท่านจะเห็นว่าอยู่ในลำดับที่6เนี่ยซึ่งจะได้ระดับ AA ขึ้นไปต้องอยู่ที่ระดับ90นะฮะ90ขึ้นไปนะครับแต่ของท่านได้ระดับ A แต่มีหลายหน่วยงานที่ไม่ถึง85เขาก็ถือว่าไม่ผ่านจะได้ B ได้ C ก็ถือไม่ผ่านนะปกติการตัดเกรดเขาตัดที่80ถูกไหมฮะแต่ ITA เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการประเมินที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติเขาเลยตัดที่85คะแนนนะครับแต่ว่าของสำนักงานปลัดกระทรวงเนี่ยได้ 88.56 นะถือว่าอยู่ในระดับ A แล้วก็ทำคะแนนมาได้ดีมาโดยตลอดยังไม่ได้ตกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เชิญพวกท่านมาแล้วก็จะให้มามีส่วนร่วมต่างๆเนี่ยนะครับทางผู้จัดเองเนี่ยพยายามที่จะยกระดับเราให้อยู่ที่ระดับ AA นะครับก็มีการจัดลำดับคะแนนผมย้อนลงไปดูนิดนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยลำดับที่อยู่ในลำดับที่1ถึง5เนี่ยเป็นหน่วยงานไหนบ้างนะครับอย่างเช่นปีล่าสุดปี62เนี่ยคะแนนอันดับ1ที่กองทัพบกเอ๊ะกองทัพบกเหรออะไรอย่างเงี้ยท่านว่ามันแปลกๆมั้ยอันดับ2กรมที่ดินนะครับอันดับ3ก็โอเคยังดูสวยหน่อยกองกิจการยุติธรรมแต่ว่ามันก็มีข้อย้อนแย้งฮะกองทัพบกกับกรมที่ดินมีความโปร่งใสจริงเหรอนะครับเพราะนั้นเนี่ยการประเมิน ITA นะท่านนะข้อเท็จจริงท่านว่าเมคได้มั้ยแต่ว่าข้อเท็จจริงเราควรจะเมคมั้ยฮะไม่ควรจะเมคเพราะที่เอาลำดับไม่ควรที่จะเอาแรงกิ้งถูกมั้ยครับแต่ข้อเท็จจริงเจตนารมณ์ของการประเมิน ITA อ่ะคือเค้าอยากให้องค์กรมีความโปร่งใสอย่างแท้จริงนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงต่างหากนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยทางผู้จัดเมคได้นะผมเชื่อว่าเขาเมคได้เพราะผมคุยแล้วท่านเก่งมากเลยที่จะทำให้ได้ระดับ AA แต่เขาไม่ทำอ่ะนะครับแต่เราจะทำอย่างไรที่จะให้ทำได้จริงต่างหากนะครับทีนี้พอมาดูภาพลักษณ์ของเราเนี่ยคะแนนเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในระดับที่โอเคใช้ได้แหละนะครับก็ของเรามีหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเนี่ยอยู่ทั้งหมด16หน่วยถูกไหมครับของเราเป็นสปแล้วก็อยู่ในลำดับที่6อันดับ1สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรเป็นองค์กรมหาชนนะเขาก็อยู่ในลำดับที่สูงเลยนะครับสูงกว่าเราเยอะเลยนะครับเอ๊ะเขาทำยังไงทำไมเขาถึงได้อย่างนั้นนะครับพอมาวันนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เราจะทำยังไงให้คะแนนสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปซึ่งก็จะไล่เรียงมาตั้งแต่อินเทอร์นอลที่พูดไปเมื่อกี้นะครับพูดไปเมื่อกี้นะฮะinternal ที่พูดไปเมื่อกี้ว่าเอ๊ะมันมีข้อคำถามอะไรยังไงบ้างท่านก็เลยงงใช่ไหมว่าอ้าวขึ้นมาข้อคำถามตรงนี้เลยเอ๊ะมันสะท้อนยังไง i1 i2 i3 นะครับซึ่งคู่มือเลยเราแจกให้ทุกท่านแล้วอยู่ใน QR code ใช่ไหมครับท่านก็เปิดดูตามได้นะว่าคู่มือเนี่ยในแต่ละตัวชี้วัดมีอะไรบ้างนะครับในแต่ละตัวชี้วัดมีอะไรบ้างนะครับก็เมื่อสักครู่พูดถึง IIT หรือ internal ที่เป็นเรื่องของคนในองค์กรมองภาพลักษณ์องค์กรว่าออกมาในลักษณะยังไงอย่างข้อคำถาม I1 นะครับก็ถามว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่านเนี่ยปฏิบัติงานให้แก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใดมีประเด็นอะไรบ้างครับหัวข้อการประเมินก็คือว่าโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดหรือเปล่าท่านดูนะฮะคนในองค์กรที่ตอบคำถามย้อนไปนิดนึงคนที่ตอบคำถาม ITA ได้จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว1ปีขึ้นไปนะครับทุกคน1ปีขึ้นไปแล้วก็เขาจะมีการสำรวจฮะเขามองว่าบุคลากรในหน่วยงานท่านเนี่ยมีความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนหรือเปล่านะครับคนของท่านเองตอบว่าอยู่ในค่าคะแนนที่ 89.34 ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่อยู่ในระดับที่เกือบ A อยู่ในระดับที่ A ใช่มั้ยฮะก็แสดงว่าคนในองค์กรของพวกเราหรือพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยยังมองว่าหน่วยงานของเรามีความโปร่งใสพอสมควรอยู่ถูกมั้ยครับในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามขั้นตอนผู้มาติดต่อนะครับมีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนนะครับหรือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไหมนะครับงานต่างๆที่ท่านทำเนี่ยอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไหมซึ่งดัชนีชี้วัดตัวนี้ก็สะท้อนออกมาว่าอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับแต่ว่าที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่มันคะแนนต่ำๆเนี่ยนะฮะก็อยู่ในI3เนี่ยก็คือเขาถามว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่านเนี่ยมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานเนี่ยตามประเด็นอย่างต่อไปนี้หรือไม่นะครับก็คือให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัวภาพสะท้อนออกมาว่าอยู่ในระดับตกไงฮะก็คือ77นั่นหมายความว่าคนในองค์กรยังมององค์กรว่าเราใช้เวลาส่วนตัวมากกว่าเวลางานถูกไหมครับเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าท่านว่าจริงไหม
ถ้าว่าจริงไหมมาสายเป็นประจำอันนี้ถือว่าเข้าเกณฑ์ข้อนี้นะเช่นมาทำงาน8โมงครึ่งแต่ว่าท่านมา9โมง10โมงอย่างเงี้ยมันเข้าอยู่นะถือว่าท่านใช้เวลาเบียดบังเวลาราชการถูกไหมครับซึ่งมันก็หมายว่าคนในองค์กรไม่มีความโปร่งใสในเรื่องนี้แล้วอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ไหมทำไมถึงสะท้อนมาแบบนี้ถ้าในห้องนี้เนี่ยนะครับมองว่ามันไม่ใช่เอ๊ะทำไมมันถึงตกแสดงว่าอาจจะมีส่วนอื่นภาพอื่นเขามองในภาพนั้นหรือเปล่าถูกไหมฮะหรือพร้อมรับผิดชอบแล้วก็หากความผิดพลาดเกิดขึ้นจากตนเองพร้อมที่จะยืดอกรับแล้วก็มาแก้ไขไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อที่มันตกแต่ข้ออื่นครับท่านดูสิอย่าง IC เนี่ยเขามองได้เต็มร้อยเลยนะเขามองว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเรียกรับผลประโยชน์ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดไม่มีฮะผลสะท้อนมันก็เลยออกมาว่าพวกท่านไม่มีเรื่องนี้ถูกไหมครับถูกไหมฮะแต่บางหน่วยฮะเช่นอย่างกรมที่ดินเมื่อกี้ได้สูงถูกไหมได้ลำดับ2อ่ะท่านเชื่อว่าท่านเชื่อไหมว่าไม่เขาไม่มีการเรียกเงินน่ะมันเป็นไปได้ไหมเวลาไปติดต่ออะไรเงี้ยนะครับท่านเคยไปติดต่อธุรกรรมที่ดินไหมฮะท่านเคยไหมฮะนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีบางหน่วยงานทำอย่างนี้ฮะในการประเมินนะเอาผู้ที่จะตอบเนี่ยนะคัดกรองมาแล้วมานั่งไว้ที่ห้องชี้แจงข้อคำถามแล้วก็ตัดตัวเลยไหมชี้แล้วก็ให้ตอบออกมาเลยคะแนนมันก็ออกมาสวยถูกไหมครับมันทำได้ไงถ้าจะเมคถ้าจะล็อกถูกไหมฮะแต่ที่นี่เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ทำอย่างนั้นถูกไหมฮะก็แล้วแต่คนจะตอบนะครับแต่ทีนี้เรากำลังจะบอกว่าอะไรที่มันต่ำนะครับเราต้องไปแก้ไงฮะเพื่อให้คะแนนมันสูงโดยธรรมชาติไม่ใช่ล็อกอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับอันนี้ก็คือที่เรากำลังคุยกันนะครับท่านผู้จัดการมีอะไรไหมต้านมีอะไรไหมนะครับทีนี้มาสู่ของเรื่องของ EIT นะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะครับ EIT ภายนอกอาจารย์ในตัวชี้วัดที่1เรื่องการปฏิบัติหน้าที่นะคะตั้งแต่ I1 ถึง I6 ก็ดูจากคะแนนแล้วน่าจะไม่มีปัญหาเนาะน่าจะผ่านโดยฉลุยอยู่แล้วล่ะค่ะปีนี้เนาะแต่ในมีข้อสังเกตนิดนึงค่ะในประเด็นข้อคำถามบางข้อเนี่ยถ้าไม่อ่านให้ละเอียดหรืออ่านให้ดีๆเนี่ยบางทีเหมือนบางคนนะคะตอบเอามันภาษาชาวบ้านก็คือตอบเอามันก็มีเอาปรากฏว่ามีตั้งแต่ข้อ1ถึง5เนี่ยมันเป็นข้อคำถามเชิงบวกแต่ปรากฏว่าข้อที่6อ่ะเป็นคำถามเชิงลบมันมีข้อที่มันแทรกอยู่นิดเดียวอย่างเช่นหน่วยงานของท่านมีการให้ในสิ่งต่อไปนี้หรือไม่อะไรเงี้ยหรือเรียกรับอะไรเงี้ยไม่มันข้อคำถามนิดเดียวมันพลิกเลยเสร็จปุ๊บไปตอบมีกลายเป็นข้อนั้นน่ะทำให้ดึงคะแนนเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างอยู่ในข้อที่27นะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามันเป็นข้อคำถามในเชิงไหนงั้นก็เดี๋ยวจะต่อไปเลยนะครับเรื่องของ IIT เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อคำถามอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับตัวชี้วัดที่2นะคะพี่ไล่ไปที่ตัวชี้วัดคร่าวๆนะคะท่านมีข้อคำถามอยู่ในมือใช่ไหมครับเปิดแล้วนะครับนี่ข้อไล่ไปเลยนะคะตัวชี้วัดที่2นะคะเรื่องการใช้งบประมาณนะคะข้อ I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีนะคะส่วนใหญ่ก็อันนี้จะทราบกันอยู่แล้วนะคะข้อ I8 ก็คือหน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใดนะคะคุ้มค่าไม่บิดเบือนแต่ข้อคำถามที่จะเป็นข้อคำถามเชิงลบเหมือนที่ให้ข้อสังเกตไว้สักครู่อะค่ะข้อ I9 หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวกลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใดเนี่ยค่ะเราต้องมาดูว่าถ้าเราข้างบนมันมากที่สุดไงคะถ้าข้อ9เอาตอบมากที่สุดเหมือนข้างบนอ้าวข้อคำถามมัน
เป็นเชิงลบนี่ถ้าเราตอบมากที่สุดก็คือหน่วยงานเรามีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการใช้งบประมาณเพื่อกลุ่มประโยชน์พวกพ้องอ่ะมีผลประโยชน์แอบแฝงว่างั้นเถอะนะคะดังนั้นเราต้องอ่านให้ดีก็เหมือนที่แนวทางหลายส่วนราชการนะคะได้ใช้ก็คือว่าอาจจะข้อคำถามแต่ละข้อคำถามเนี่ยต้องมีการชี้แจงหรืออธิบายว่าคนตอบเนี่ยคุณดูให้ดีนะว่าความคิดเห็นหรือทัศนคติของคุณน่ะมันพลิกแค่นิดเดียวถ้าคุณไม่อ่านให้ดีนะคุณติ๊กไปเนี่ยมันมีผลต่อองค์กรของเรานะคะบางคนคำถามเชิงลบเนี่ยก็ไม่ได้อ่านนะฮะมากที่สุดอย่างเดียวบางคนตอบเนี่ยนะครับไม่อ่านเลยนะติ๊กมากจะเน้นมากไงมากกับปานกลางตลอดอ่ะไม่อ่านเนี่ยฮะอ่านไปพอมาเจอข้อคำถามที่9หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องหรือไม่มากครับไม่ได้อ่านอันนี้ก็ทำให้ข้อคำถามท่านเสียหายได้นะฮะอันนี้ก็ต้องพึงระวังข้อ10อย่างเงี้ยฮะมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จเช่นทำงานล่วงเวลาอะไรไหมมากครับแต่ข้อจริงไม่ได้อ่านฮะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้คำถามเชิงลบเนี่ยทำให้คะแนนตกได้นะเป็นข้อสำคัญทีเดียวนะฮะเนี่ยมีการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะต่อไปนี้หรือไม่โปร่งใสตรวจสอบได้โอเคมากก็ไม่เป็นไรถูกไหมครับเนี่ยนะครับข้อ11เนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดหนึ่งมากฮะลืมอ่านครับก็ตกเหมือนกันนะครับคือไอ้โปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยมันเป็นเชิงบวกถูกไหมครับแต่พอมาเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งมันเป็นเชิงลบฮะแต่เราดูไม่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องดูข้อคำถามด้วยนะครับไอ้12เนี่ยมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณมากน้อยเพียงใดนะครับมีการสามารถสอบถามได้ไหมในองค์กรของเราทักท้วงได้ไหมหรือร้องเรียนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีเปิดช่องให้ร้องเรียนไหมครับหรือว่าพบเห็นอะไรเงี้ยคนข้างในสามารถท้วงติงได้ไหมสอบถามได้ไหมว่าเอ้ยอย่างนี้ทำได้ไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยนะครับถ้าองค์กรของเรายังไม่มีช่องทางเหล่านี้นะก็ควรจะไปเปิดช่องนะครับเปิดช่องให้มีการทักท้วงสอบถามหรือว่าเรื่องร้องเรียนซะอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามีแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้รู้ให้มากขึ้นเพราะบางคนอาจจะไม่รู้ไงใช่ไหมฮะว่าทำได้ไม่ได้นะครับตัวชี้วัดที่สามการใช้อำนาจนะครับการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจที่จะตัดสินใจใช้ดุลพินิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเรายังมีความเป็นธรรมไหมนะครับในการใช้ดุลพินิจหรือมอบหมายงานต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็การประเมินขั้นเงินเดือนเป็นธรรมไหมให้ปลดทรงเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยถูกไหมฮะยังเป็นธรรมอยู่ไหมนะครับถ้ายังไม่เป็นธรรมตัวนี้เนี่ยสมมติว่าจะจัดอะไรขึ้นมาแล้วสะท้อนออกมาต่ำมากนะฮะท่านต้องสร้างภาพตรงนี้ให้ผู้บริหารเห็นด้วยนะครับต้องสะท้อนให้เห็นเลยนะเรื่องของไอ14เนี่ยนะครับผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมดูงานอะไรอันนี้น่าจะไม่เป็นปัญหานะครับว่าในการที่จะให้โควต้าคนมีการจัดสรรงบประมาณประจำปีสำหรับบุคลากรภายในมากน้อยเพียงใดไหมอะไรเงี้ยถ้ามีน้อยก็ต้องไปเพิ่มนะครับหรือว่าการให้คนไปอบรมไปอะไรต่างๆมีแต่คนเก่าไปไหมนะครับพวกรับจ้างอบรมนะครับเวลามีอบรมไปตลอดเลยคนที่อยากไปน้องมาใหม่เนี่ยไม่มีโอกาสไปนะฮะโดนพี่ตัดไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องไปควบคุมในเชิงบริหารนี้ให้ดีนะครับไอ้16ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวมากน้อยเพียงใดอะไรเงี้ยนะฮะมีไหมฮะงานส่วนตัวของนายงานหลวงไม่ทำแต่งานลาดทำจังอะไรเงี้ยน่ะมีไหมฮะอะไรเงี้ยต้องไปสร้างวัฒนธรรมองค์กรเหมือนกันนะครับไอ้17ครับก็คือเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชานะครับข้อคำถามก็จะมีลักษณะที่ว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเสี่ยงต่อการทุจริตไหมอันนี้มักจะเกิดกับกองคลังพัสดุอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมครับที่จะมีท่านทำงานเกี่ยวกับ เหล่านี้บ้างไหมหรือดูแลเรื่องงานวิจัยอะไรต่างๆไหมนะครับอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่จะสะท้อนนะครับอันนี้คนตอบเนี่ยน่าจะเป็นผู้ปฏิบัติซะมากกว่าที่จะไปประเมินผู้บังคับบัญชาถูกไหมฮะข้อคำถามข้อนี้นะครับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะอย่างต่อไปนี้ไหมถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจไหมครับองค์กรเรารัฐมนตรีเข้ามาแทรกแซงได้ไหมฮะมีได้ไหมฮะอะไรเงี้ยนะครับในหน่วยงานเรามีการซื้อขายตำแหน่งไหมฮะจะขึ้นผอ.มีการซื้อขายไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจะขึ้นหัวหน้าฝ่ายมีอะไรต้องวิ่งขนาดนั้นไหมฮะเหมือนบางองค์กรที่เขามียศสีเครื่องแบบสีกากีไหมครับผมไม่ได้พูดองค์กรไหนนะครับอย่างนี้เป็นไปได้ไหมนะครับเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องไหมจะดำเนินการจัดโครงการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีคนข้างในเนี่ยเข้ามารับงานเองมีไหมฮะจัดงานนู่นนี่นั่นหรือว่าไปศึกษาดูงานมีเจ้าของบริษัทรถทัวร์รถบัสไหมฮะอะ
ะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นตัวสะท้อนได้เหมือนกันนะครับที่เขาทำคำถามข้อนี้มาก็คือเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะห้ามองค์กรมีถ้ามีก็เลิกซะหรือคนที่จะทำก็เลิกซะนะครับเพราะงั้นคะแนนข้อนี้ตกแน่นอนนะครับการใช้ทรัพย์สินทางราชการครับอันนี้เป็นปัญหามากเลยนะฮะเอาของหลวงไปใช้มีไหมครับนะฮะเบียดบังเวลาราชการมีไหมครับอันนี้ต้องพึงระวังนะครับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยสำคัญนะครับถ้ายังคำถามข้อนี้ยังต่ำหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับต้องไปส่งเสริมเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วล่ะนะครับการนำของหลวงไปใช้มีหลายหน่วยงานนะครับที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริตเรื่องการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้โดยไม่ชอบอ่ะนะครับท่านเคยชาร์จไฟแบตเตอรี่โทรศัพท์ไหมครับในที่ทำงานชาร์จทุกวันนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้ามไปเลยนะครับมีภาคเอกชนเข้ามานำทรัพย์สินเข้ามาให้ตอบแทนอะไรไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปปรับปรุงในเรื่องนี้นะครับคะแนนถึงจะสะท้อนออกมาดีนะครับบางครั้งผู้บริหารทำเต็มที่แล้วล่ะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผู้ปฏิบัติเองไปทำนอกเหนือจากที่คาดการไว้ก็มีถูกไหมครับผู้บริหารก็อาจจะจัดอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ในการควบคุมการบริหารจัดการก็อาจจะคงไม่ทั่วถึงหรอกนะฮะเอาละครับเร็วไปไหมฮะท่านมีข้อจะแลกเปลี่ยนกับผมไหมครับมาถึงตัวชี้วัดที่4แล้วมีไหมฮะมีอะไรจะสะท้อนไหมฮะหรือว่าจะนำเสนออะไรไหมครับนะเราในเชิงของเสวนาเป็นการคุยกันก็แล้วกันนะครับมันถึงจะสนุกนะฮะจะได้ไม่ต้องก้มเล่นไลน์กันนะครับนะฮะงั้นผมข้ามไปตัวเรื่องที่5การแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรนะครับนะฮะผู้บริหารของท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไหมครับให้ไหมฮะท่านคิดว่าให้ไหมถ้าให้เนี่ยท่านต้องตอบว่ามากถึงมากที่สุดเลยนะแต่ถ้าไม่ให้เนี่ยท่านต้องสะท้อนออกมาเลยว่าน้อยให้เห็นเลยครับเพราะว่าในการดำเนินการประเมิน IGA เนี่ยข้อเท็จจริงถ้าอันไหนต่ำต้องไปปรับปรุงเลยนะฮะแล้วทุกอย่างเนี่ยผู้บริหารจะฟังพวกท่านนะครับจากผลสะท้อนของการประเมิน IGA ถ้าท่านสะท้อนออกมาต่ำคะแนน IGA ตกผู้บริหารอยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะลำดับในการประเมิน IGA เนี่ยผมเป็นคณะอนุกรรมการปปช.ในเรื่องของการประเมิน IGA เขาจะใช้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของผู้บริหารนะครับเขาจะออกมาแล้วว่าถ้าหน่วยงานไหนตกคนที่รับผิดชอบคือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพราะนั้นถ้าท่านสะท้อนออกมาเป็นจริงแล้วมันตกเนี่ยผู้บริหารเขาอยู่ไม่ได้นะเพราะนั้นท่านต้องสะท้อนออกมาให้จริงเพื่อไปแก้ไขในปีถัดไปถูกไหมครับแต่ถ้าท่านไม่สะท้อนเนี่ยแล้วเมคขึ้นมาเนี่ยแล้วผู้บริหารยังอยู่ได้อยู่แต่ท่านยังเกิดความปั่นป่วนในองค์กรอยู่เนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับผลความเสียหายตกกับท่านเองทั้งนั้นนะฮะนะครับเชิญฮะมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะในข้อI27 กับ I28 นะคะในประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะคะที่ตัวแดงทำไว้ก็คือเขาเจตนารมข้อคำถามชุดนี้เขามุ่งดูความจริงจังของผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเขาถามว่าอย่างยกตัวอย่างข้อ27ก่อนนะคะ27ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใดในข้อคำถามเนี่ยค่ะจะรบกวนถามในที่ประชุมนี้ก่อนนะคะในห้องนี้ก่อนว่า